ซึ่งใครที่หารถสวยประวัติดีที่สวยจัดเป็นเบอร์ต้นๆของรุ่นปกติผมไม่ค่อยรีวิวรถพวกนี้นะครับแต่ผมว่าเป็นรถที่สวยจัดประวัติดีแต่บอกว่าสวยที่1ของรุ่นก็ไม่ผิดรถฟอร์ดหรือรถมิตซูเก่าๆมามันจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์อะไรหรือเปล่ายืนยันได้ว่าคันนี้สวยสดยืนหนึ่งนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทนิ่มๆน็อตไม่ขยับสักตัวแต่มีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดน่าจะเหลืออยู่2คันมั้งนะครับเหลือ2คันนะครับเหลือ2ได้มา4คันขายไปแล้ว2ยังไม่รีวิวเลยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมเอากระบะ4ประตูอาจจะหลายคนอาจจะเห็นหน้าเห็นตาแล้วรู้สึกว่าเป็นกระบะธรรมดาไม่ได้มีความหรูหราหรือว่าพิเศษตรงไหนแต่แน่นอนผมก็จะมาพร้อมกับความพิเศษอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างสม่ำเสมอซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเรนเจอร์4ประตูนะครับฟอร์ดเรนเจอร์4ประตูปี2007นะครับเครื่อง2005ความวนเร็วนะมาเล่าให้ฟังซึ่งใครที่หารถสวยประวัติดีที่สวยจัดเป็นเบอร์ต้นๆของรุ่นผมจะเล่าให้ฟังในคันนี้คลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับก่อนอื่นนั้นผมจะเล่าก่อนว่าช่วงนี้เองนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรารีวิวส่วนใหญ่คือเป็นรถของหน่วยงานราชการนะครับรถประจำตำแหน่งคันก่อนก็เป็นรถสถานทูตใช่ไหมคันนี้ก็เป็นรถของกรมทางหลวงนะครับเป็นรถของกรมทางหลวงซึ่งก็เวลาใช้ประจำการเสร็จแล้วก็ปลดประจำการก็มีการประมูลออกมาซึ่งผมก็ได้มาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังนี่แหละนะครับเป็นรถที่สวยจัดแล้วผมไปจัดการเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้ว4เส้นนะครับซึ่งปกติรถหลวงเองเนี่ยจะเป็นรอยสองเนาะก็คือใช้รับนายขนทีมงานขนอุปกรณ์พวกนี้จะเป็นรอยสองก็คือเป็นป้ายเหมือนรถตู้นะครับเหมือนรถตู้ประมาณนั้นและก็ตอนนี้คือผมก็จะมาเปลี่ยนประเภทเป็นรอยหนึ่งเป็นป้ายดำตรงสีดำผู้ผลิตตรงสีดำเป็นรอยยนต์หนึ่งให้ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับเนี่ยนะครับเป็นรถนะครับของกรมทางหลวงเลยนะครับประมูลมามีเล่มเรียบร้อยนะครับก็รถกรมทางรถหน่วยราชการก็จะเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นภาษีนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเสียภาษีจดเป็นรอยยนต์หนึ่งให้ถูกต้องมาดูสภาพก่อนนะครับมาดูสภาพกันก่อนนะให้ดูสภาพกันก่อนว่าผมเอารถรุ่นนี้ทำไมเอามารีวิวปกติผมไม่ค่อยรีวิวรถพวกนี้นะครับแต่ผมว่าเป็นรถที่สวยจัดประวัติดีแต่บอกว่าสวยที่1ของรุ่นก็ไม่ผิดไม่ได้หรอกเพราะมีหลายคันผมได้มาหลายคันนะทยอยขายไปเรื่อยนะครับแล้วราคาไม่แพงนะครับเป็นรถ4ประตูที่ราคาไม่แพงให้ดูสภาพนะครับให้ดูสภาพกันก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ TDCi นะครับหรือว่า2005คอมมอนเร็วนะครับ2005คอมมอนเร็ว143แรงม้าสายแบบนั้นก็ใช้ได้นะถือว่าตอนนี้อาจจะไม่แรงมากไม่บือวาแต่ถ้าย้อนไปเมื่อประมาณปี50น่ะนะครับ10กว่าปีนะครับ10กว่าปีตัวนี้ก็เป็นที่ลำยับและผมจะให้ดูความสวยรถวิ่งอยู่แสนกิโลนะครับรถวิ่งอยู่แสนกิโลแสนหน่อยๆนะครับสภาพนี่กริบมากเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทนิ่มๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนี่นิ่มๆเลยนะครับเขาบอกว่ารถฟอร์ดหรือรถมิตซูเก่าๆมามันจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์อะไรหรือเปล่ายืนยันได้ว่าคันนี้สวยสดยืนหนึ่งนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทนิ่มๆน็อตไม่ขยับสักตัวนะฮะน็อตไม่ขยับสักตัวแล้วได้4ประตูสวยจัดประวัติดีผมขายอยู่แค่199,000นะครับ199,900บาทนะ199,900บาทให้มาดูถ้ายังไม่พอใจนะครับให้มาดูความสวยของภายในนะให้มาดูความสวยของภายในนี่เป็นเบาะผ้านะครับคือเหมือนที่ผมบอกคือถ้าเป็นรถหน่วยงานราชการเนี่ยคันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้จริงๆนะนะครับคันไหนที่ไม่ใช้ไม่ได้ใช้จริงแต่คันไหนที่ใช้หนักจริงผมก็ไม่ซื้อมา เป็นอย่างนั้นนะครับคันก่อนก็รถสถานทูตใช่ไหมรถพาโดไม่วิ่งอยู่200,000โลคันนั้นนะครับสวยจัดเหมือนกันคันนี้เช่นเดียวกันนะครับวิ่งอยู่แสนกิโลนะครับวิ่งอยู่แสนกิโลแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกกิโลเมตรนะครับรับประกันแท้ทุกกรณีวัดกันที่สภาพเลยนะครับดูติดเครื่องเสียงติดรถเดิมสนิทนะครับเพราะว่ารถหลวงเองเนี่ยเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีด199,900บาทฟรีดาวผ่อนสบายงวด3-4,000สภาพอย่างนี้หาได้
นะครับนี่แหละเหตุผลที่ผมต้องมารีวิวคอนเฟิร์มสภาพให้ฟังเนี่ยเพราะว่าสวยสดยืนหนึ่งสภาพกิฟต์มากนะครับสภาพกิฟต์มากเพราะว่าตอนที่เขากำลังจะขายท่อตลาดออกมาเนี่ยก็คือผมดูแลสภาพมันไม่เท่าไหร่นะครับมันไม่เท่าไหร่ก็เลยไปซื้อล้อมัดด้ากับยางใหม่มาคู่กันเลยเขาถอดล้อถอดเขาพอดีเลยกลายเป็นว่าสวยลงตัวไปเลยทีนี้ยางใหม่4เส้นไปเลยนะครับใช้งานอีกยาวๆกับสภาพอย่างที่เห็นนะครับสภาพที่เห็นแล้วก็นะครับใครที่ต้องการเอาหลังคาตัวนี้นะครับผมก็จะจดทะเบียนแบบเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับรถยนต์1ใส่แบบมีหลังคาเสริมข้างให้ด้วยนะครับใครไม่เอาก็ถอดออกนะครับใครไม่เอาก็ถอดออกไม่เสียหายแต่ใครเอาก็ตามนี้เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นรถหลวงคือตัวภายในตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับรถ2แถวไงนะครับมันจะเหมือนกับรถ2แถวนะจะมีเบาะลงมาตรงนี้เห็นไหมมันก็เลยต้องจดเป็นเหมือนกับรถตู้รถตู้รถ2แถวนะแล้วก็เป็นรอยย2แต่ผมจะแก้เป็นรอยย1นะครับให้มันถูกต้องถูกประเภทนะครับสวยงามนี่คือความสวยความเดิมราคาแล้วก็ประวัติรถFord Ranger 4ประตู2005คอมมอนเรลปี2007เกียร์ธรรมดาไม่แสน 10,000 กิโลไม่ 110,000 กิโล 199,000 บาทสดได้ผ่อนได้ดาวมากดาวน้อยฟรีดาวได้หมดแต่มีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดน่าจะเหลืออยู่2คันมั้งนะครับเหลือ2คันนะครับเหลือ2ก็ได้มา4คันขายไปแล้ว2ยังไม่รีวิวเลยนะครับรู้ว่าผมได้มาเนี่ยตามมาซื้อถึงร้านเลยนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีใครที่หาอยู่เหมือนเดิมสไตล์ผมก็คือช้าไม่ทันพอรถทุกคันที่รีวิวขายหมดแล้วนะครับทุกคันที่รีวิวก่อนอันนี้ก็หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถของหน่วยงานต่างๆเนี่ยผมสามารถบอกได้แล้วนะผมซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับซื้อถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะครับไม่มีการไปให้มันเป็นเรื่องผิดๆนะครับเราซื้อขายสบายใจซื้อรถมือ2แบบไม่ต้องวัดดวงที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็ฝากอีก1คันคุณภาพสภาพนางฟ้าสวยสดยืน1กับเรนเจอร์4ประตูเครื่อง2005คันนี้นะครับไม่แสนโลนะครับรับประกันแท้ยันลูกบวชแท้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเล่มพร้อมโอนทันทีนะสดได้ผ่อนได้สายตรงโทร0997591779นะครับ0997591779หา4ประตูใช้งานสภาพสวยจัดช้าไปทันสวัสดีครับ